จูนเด็กสาวหน้าตาดีนักเรียนโรงเรียนสตรีชั้นม .5 เธอเป็นลูกเลี้ยงของครอบครัวที่มีฐานะร่ำรวยเธอเป็นคนที่เรียนเก่งเป็นตัวแทนแข่งขันต่อปัญหาทางวิชาการต่างๆแม้ว่าภายนอกจะดูเหมือนเธอเป็นคนที่สมบูรณ์ไปซะทุกอย่างแต่ฉากหลังนั้นเรากลับพบว่าเธอมีพฤติกรรมบางอย่างที่ผิดปกติไปจูนมีพฤติกรรมชอบหยิบฉวยของผู้อื่นมันเกิดขึ้นซ้ำๆในหลายๆสถานการณ์ทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน ในฉากที่หอพักจูนแอบเข้าไปค้นกระเป๋าเพื่อนๆแล้วจิกเอาเครื่องสําอางและของเครื่องใช้ต่างๆของเพื่อนที่ห้องพักครูเมื่อคุณครูเผลอจูนก็แอบเข้าไปค้นกระเป๋าคุณครูแล้วจิกเอาสร้อยรูปกางเขนไปที่บ้านจูนก็แอบคน้นโต๊ะเครื่องแป้งของพี่สไปร์แล้วจิกเอายาทาเล็บไปดูเหมือนของที่เธอแอบจิกมานั้นไม่ใช่สิ่งที่มีราคาแต่อย่างใดและเราก็พบว่าเมื่อเธอขโมยของเหล่านั้นมาแล้วเธอกลับไม่ได้นํามันไปใช้ไม่ได้เอามันไปขาย สิ่งที่เธอขโมยมาไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์แต่อย่างใดกับเธอพฤติกรรมความผิดปกตินี้มีศัพท์ทางจิตเวชท,ที่เรียกว่าเคลปโตแม n เนียเคลปโตแม a เนียหรือโรคชอบหยิบฉวยของผู้อื่น เป็นความผิดปกติทางจิตที่อยู่ในกลุ่มโรคขาดความยับยั้งชั่งใจโรคในกลุ่มนี้คนไข้จะมีกิจกรรมที่ทำซ้ำๆบางอย่างซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถต่อต้านไม่ให้ทำได้และทำไปทั้งๆท,ท,ที่ไม่ได้มีความตั้งใจหรือวางแผนว่าจะทำกิจกรรมนั้นมาก่อนคำว่าเคลปโตแม n เนียมาจากคำศัพท์ในภาษากรีกประกอบจากคำสองคำก็คือคำว่าเคลปโตที่แปลว่าลักขโมยและแมนเนียที่แปลว่าทำซ้ำๆ โรคโรคนี้เป็นโรคทางจิตเวชที่มีลักษณะเฉพาะก็คือผู้ป่วยจะชอบหยิบฉวยของของคนอื่นซ้ำๆโดยไม่ได้ต้องการสิ่งของเหล่านั้นไม่ได้ทำไปเพราะโกรธแค้นและไม่ได้เกิดจากการหวังผลประโยชน์ส่วนตัวแต่เกิดจากการมีแรงกระตุ้นที่ควบคุมได้ยากซึ่งแตกต่างออกไปจากการลักขโมยทั่วไปที่หวังจะได้สิ่งของเพื่อผลประโยชน์ของตน ลักษณะเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือก่อนจะหยิบฉวยของผู้อื่นผู้ป่วยมักจะเกิดความตึงเครียดภายในใจมีความตื่นตัวกระวนกระวายเป็นอย่างมากต่อเมื่อได้หยิบฉวยแล้วความเครียดก็จะบรรเทาเกิดเป็นความสุขรู้สึกผ่อนคลายและพึงพอใจแต่ในไม่ช้าก็อาจจะมีความรู้สึกผิดและละอายตามมาได้นะครับ oh, no. พฤติกรรมการหยิบฉวยในโรคนี้เป็นพฤติกรรมที่ยากที่จะต่อต้านสิ่งของที่ถูกขโมยก็มักจะไม่ได้มีราคาหรือคุณค่าแต่อย่างใดการลักขโมยในแต่ละครั้งมักไม่ได้มีการไตร่ตรองหรือวางแผนไว้ก่อนล่วงหน้าแคปโตแมเนียเป็นโรคที่พบได้ค่อนข้างยากสาเหตุนั้นปัจจุบันยังไม่ทราบแน่ชัดแต่น่าจะมีปัจจัยหลายอย่างที่มีส่วนเกี่ยวข้องเช่นความผิดปกติของสารสื่อประสาทในสมองพันธุก,กรรมหรือประสบการณ์ในวัยเด็ก ทฤษฎีทางจิตวิทยาเสนอว่าผู้ป่วยอาจมีบาดแผลทางด้านจิตใจเคยถูกทอดทิ้งมีความขัดแย้งภายในใจหรือมีการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสมในช่วงวัยเด็กในเชิงสัญ,ญลักษณ์สิ่งที่ผู้ป่วยชอบหยิบช่วยไปอาจมีความหมายบางอย่างกับผู้ป่วยมันอาจสื่อถึงปมในใจความปรารถนาที่ยังไม่เติมเต็มเช่นในกรณีของจูนนะครับสิ่งที่เธอขโมยมานั้นเช่นเครื่องสำอางของเครื่องใช้ของผู้หญิงอาจเป็นสัญ,ญลักษณ์ถึงความปรารถนาที่จะเสริมสวยหรือการสแสวงหาคุณค่าในตนเอง ในกรณีของสร้อยและสัญลักษ์รูปกางเขนอาจเป็นสัญลักษณ์ของความรู้สึกผิดหรือความวุ่นวายภายในจิตใจการรักษาประกอบไปด้วยการทําจิตบําบัดและการให้ยาการรักษาด้วยจิตบําบัดเช่นการบําบัดทางความคิดและพฤติกรรมหรือ CBT การบําบัดรักษาด้วยยาได้แก่ยากลุ่ม SSRI เช่นฟลูออกซิ n ีนหรือเซอร์ทาลีนนอกจากนั้นยาในกลุ่มยาปรับสภาพอารมณ์เช่นลิเทียมหรือวาโปเอตก็สามารถช่วยลดความวุ่นวามและช่วยควบคุมความหุนหันพลันแล่นได้ ก่อนจากกันไปบอกหมอหน่อยครับท่านคิดว่าคริปโตแมนนียโรคชอบจิบฉวยของผู้อื่นมีอยู่จริงหรือเปล่าแล้วพบกันใหม่กับ f u n d a m เ n t ทัช่องสุขภาพจิตสำหรับคนรักความบันเทิงสำหรับวันนี้กราบวนนสวัสดีครับ